เห็ดอีกตัวหนึ่งที่พบมากในเดือนสิงหาคมในป่าสวีเดนนะคะคือเห็ดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาษาสวีเดนให้ดูนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเห็ดตัวนี้เป็นคู่เหมืองของคันเตเรตนะคะเวลามองในป่านะคะคิดว่าเป็นเห็ดคันเตเรตนะคะแต่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาอร่อย3ดาวเท่ากับเห็ดคันเตเรตนะคะรสชาติเขาดีมากนะคะรสชาติคล้ายๆเนื้อไก่นะคะสามารถทําต้มขาไก่อร่อยมากนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นหนามข้างใต้นะคะเขาจะมีคู่เหมือนนะคะลักษณะเหมือนกันเลยนะคะมีหนามข้างใต้นะคะแต่อันนั้นจะผอมกว่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อภาษาสวีเดนให้ดูนะคะตัวนั้นเขาได้2ดาวนะคะเนื้อเขาจะบางๆกว่านะคะเนื้อเขาจะไม่แน่นนะคะเราเก็บมาผ่าให้ดูนะคะว่าลักษณะเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะเห็ดตัวนี้เอามาแทนเนื้อไก่ได้นะคะเอามาทําเป็นผัดกะเพราหรือต้มขาไก่อร่อยมากนะคะนี่ค่ะเราเปรียบเทียบไปดูระหว่างเห็ดคันเตเล็กกับเห็ดตัวนี้นะคะเวลาอยู่ในป่านะคะคล้ายๆกันมากเลยค่ะสีเวลามองไปนะคะคิดว่าใช่คันเตเล็กนะคะเราเก็บแค่อันเดียวนะคะมาผ่าให้ดูเวลาเข้าป่าหาเห็ดนะคะเราไม่ต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมานะคะเพราะว่าสัตว์ป่าเขาก็กินได้นะคะเก็บเฉพาะกินนะคะพอกินนะคะอันไหนเก็บขายได้ก็เก็บอันนั้นแค่นั้นนะคะเก็บเอาไว้ให้สัตว์ป่าเขาได้มีอาหารได้กินด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ